โอ้โหต่อเลยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยแล้วเมื่อวันศุกร์เราเรียนเรื่องอะไรใครจำได้สระอามีเสียงยาวโอ้โหบุญนุรีตอบเสียงดังเลยแล้ววันนี้เปี่ยมสุขของครูล่ะคะหายไปไหนแล้วไม่มีเสียงตอบเลยบุญนุรีตอบเสียงดังว่าสระแล้วสระอามีเสียงแล้วสระอาอยู่ที่ไหนของพยัญชนะต้นข้างหลังพยัญชนะต้นนั่นเองเยี่ยมมากเลยอ้าวเราก็ไปทำไมเลยคะดูก่อนทบทวนอ่านคำสระอาอ่านพร้อมกันค่ะก่อนอ่านคุณครูให้ถ่ายภาพก่อนว่าคำนี้จะเป็นคำว่าอะไรในสระอาโอ้โหยอดเยี่ยมเลยพอเห็นภาพปุ๊บเด็กๆรีบบอกเลยว่ากออากานะคะมีทั้งภาชนะและสัตว์เลยเรียกว่ากาเหมือนกันอ้าวภาพนี้ล่ะจะได้ไหมเอ่ยปิงตออาตาตาทั้งที่เป็นดวงตาของเราและตาทั้งที่เป็นคุณตานั่นเองเอ๊ะคุณตาเป็นอะไรกับคุณแม่แม่พ่อของแม่โอ้ยอดเยี่ยมมากเลยคุณตาก็คือพ่อของแม่อ่ะภาพนี้จะได้ไหมนะภาพอะไรเอ่ยอะไรนะคะปออาปาอันนี้ปาสิ่งของหรือปาเป้านั่นเองแต่เรามาปากันเองได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวพลาดใช่แล้วเดี๋ยวพลาดพังเกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายเราได้เวลาเล่นต้องถ้าเล่นปาเป้าต้องมีผู้ใหญ่คอยควบคุมด้วยใช่ไหมคะต่อไปเอ๊ภาพนี้จะรู้ไม่เอ่ยภาพอะไรเอ่ยพ่ออะไรนะคะพ่ออาค่ะเอ๊ภาพนี้ขาของใครคุณแล้วภาพนี้ล่ะขาแล้วภาพนี้ล่ะไก่คะไก่เอาดูให้ดีบางคนบอกเป็ดบางคนบอกไก่เออภาพของทำไมถึงบอกว่าภาพของขาเป็ดเออสังเกตตรงไหนอ๋อเยี่ยมมากเลยเขาบอกว่าเห็นไหมคะครูมีผนังมาติดกันด้วยทำไมเป็ดจึงมีขาแบบนี้เพราะเป็ดทำไมว้ายเพราะเป็ดว่ายน้ำนั่นเองเยี่ยมมากเลยแล้วภาพนี้ล่ะภาพอะไรเอ่ยสะกดพร้อมกัน1 2 3ไม่ตะโกนครับเยี่ยมมากเลยอ่ะตอนนี้อ่านคำตามภาพพร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะคนดังสิคะพองครูเสียงดังแล้วครูก็ไอเลยเห็นไหมคะดูต่อดูต่อวันนี้ไม่คุณครูเข้ามาบุญนุรีเขาบอกว่าเขาอ่านชื่อเรื่องแล้วคุณครูเรียนเรื่องสาระสาระ
ซาราอีบุญนุรีเขาบอกว่าเอ๊ะหนูอ่านว่าชื่อเรื่องอะไรนะคะซาราอีมาเหนือใครฉะนั้นซาราอีจะเขียนไว้ที่ไหนนะเยี่ยมมากเลยซาราอีจะอยู่บนพยัญชนะต้นแต่วันนี้ก่อนเรียนซาราอีคุณครูมีปัญหาทายคำฟังให้จบก่อนแล้วทายคำกับคุณครูพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วสังเกตนะคะปิงสัตว์อะไรคอยาวที่สุดอะไรคะยีราฟยีราฟใช่ไหมนะปิงเย้ยีราฟมีซาราอีไหมเอ่ยมีมั้ยคะมีมียีราฟรออาฟฟอเห็นมั้ยคะยีราฟต่อไปเก่งมากเลยต่อไปปิงสิ่งที่ทำให้ผ้าเรียกอะไรคะเตารีดโอ้โหเตารีดใช่ไหมเอ่ยปิงใครรีดคะคุณแม่คุณแม่รีดนะคะเตารีดมีสระอีไหมเอ่ยมีแล้วนะสังเกตด้วยนะปิงคำตรงกันข้ามกับคำว่าน้องพี่โอ้โหยอดเยี่ยมเลยอะไรคะใช่ไหมเอ่ยใช่พี่ไหมดูลูกศรหรือเปล่าพี่พออีพีไหมเอพี่ก็มีสระอีเอ้าข้อสุดท้ายดูซิใครจะตอบได้ก่อนปิงคู่ของโต๊ะคืออะไรอะไรนะคะเก้าอีเก้าอี้มีสระอีไหมเอ่ยคำทุกคำเลยมีสระอีดูสระอีสระอีเวลาเขียนเขียนอย่างไรดูนะคะดูอันนี้รูปสระอีอ่านว่าโอ้โหยอดเยี่ยมเลยในใครเขียนรูปสระอีไม่เป็นใครเขียนเป็นแล้วนักเรียนปลายทางของครูล่ะคะไหนลองทำมือกลางอากาศสิคะว่าเขียนอย่างไรเยี่ยมมากเห็นคะขีดเส้นตรงแล้วก็โค้งแล้วก็ขีดขึ้นใช่ไหมคะเยี่ยมมากสระอีได้แล้วตอนนี้ดูต่อค่ะเขาบอกว่าเพลงสระอีอ่านพร้อมกันนะคะเพลงให้พร้อมกันค่ะ1 2 3เพลงสระอีเพลงสระอีคำอีมีมากมายคำอีมีมากมายนี้มีดีปีปีสี่สระอีนี้หนาสระอีนี้หนาโอ้โหกลุ่มที่2ตั้งใจอ่านมากเลยกลุ่มที่1อย่ายอมแพ้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยสนุกหนักหนาสนุกหนักหนาลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาดูคำอีดูคำอีสระอีอยู่ที่ไหนสระอีอยู่ปอปลาปอเต่าปอยู่ล่างสระอีเห็นไหมคะอยู่ข้างล่างปีตีมีสระอีฟังนี่สิสระอีเสียงยาวสระอีเสียงเป็นอย่างไรยาวเหมือนเสียงอะไรสระอะไรคะสระอาเห็นไหมคะสระอีก็เสียงยาวแล้วเขายังบอกอีกว่าคำอีมีเพื่อนมากมายคำอีมีเพื่อนมาก
ตัวสะกดสระอีงามงดต่างไม่ละลดเดินตามกันมาดูดูดูคำอีตั้งใจอ่านนะจะได้อ่านได้ฉีกและปีกใช่ไหมมีตัวกอไก่เป็นเพื่อนตามมาจีนตีนมีสารอีฟังนี่สิสารอีเสียงยาวเราไปฟังพร้อมเพลงเลยพอเห็นไหมคะเสาร์อาทิตย์เด็กๆพักผ่อนบางคนนอนตื่นสายบางคน11โมงนอนต่ออีกแล้วมาวันจันทร์ก็เลยเป็นไงคะจะซ่อนตาดำตั้งแต่ชั่วโมงที่3เลยขำเครือท่วงแล้วเหรอครับนั่งตรงตรงสิลูกจะได้ไม่ง่วงธีรพัฒน์ใช่ไหมลูกปิงแปลว่าเมื่อคืนนี้ลืมไปว่าวันนี้เป็นวันจันทร์เลยนอนดึกไปนิดนึง